เมนูอร่อยมาฝากค่ะกับเมนูพาสต้าผัดขี้เมาไส้กรอกอีสานนำไส้กรอกอีสานสูตรต้นตำรับปราวาสนามาตัดเป็นชิ้นเอาเชือกออกไส้กรอกหมูสูตรอีสานแท้รสชาติเข้มข้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกดีแล้วตักขึ้นหั่นเป็นชิ้นพอดีคำเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่พริกขี้หนูโขลกหญ้าผัดจนมีกลิ่นหอมใส่พริกไทยอ่อนใบมะกรูดฉีกทอดกรอบและกระชายซอยผัดพอเข้ากันใส่ไส้กรอกอีสานสูตรต้นตำรับตราวาสนาที่ทอดเตรียมไว้และเส้นพาสต้าต้มสุกผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนซีอิ๊วขาวพริกไทยป่นและน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันใส่มะเขือเทศหั่นเต๋าและใบกะเพราผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดพาสต้าผัดขี้เมาไส้กรอกอีสานใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยช่อกะเพราและพริกแห้งทอดพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูพาสต้าผัดขี้เมาไส้กรอกอีสานรับรองเลยว่าอร่อยถึงเครื่องอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ฟู้ดแลนด์ทุกสาขาทั่วประเทศ